ปีเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยท่านนายกสมาคมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ผู้แทนสมาคมทุกท่านท่านดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ท่านนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี2551เพื่อที่น้องๆชาวปศลูกช้างและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับด้วยความยินดีครับที่ได้มาร่วมในงานการสยามแก้ว257ในคืนนี้วันนี้ผมมาร่วมในฐานะในฐานะนักศึกษากองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหากมีที่ได้มีโอกาสที่จะมาร่วมสังสรรค์กับพี่ๆน้องๆนักศึกษาด้วยกันนะครับที่จะมาเยี่ยมเยียนจังหวัดเชียงใหม่ที่มาเยี่ยมมอชของเราอีกครั้งหนึ่งในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะเฉลิมฉลองครบ50ปีจากการก่อตั้งซึ่งเราเริ่มในปี2507แต่ในปีนี้2557ก็เป็นโอกาสที่ครบ50ปีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมว่าพี่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับโรงเรียนจะจำเพลงธรรมศาสตร์ของเชียงใหม่เราได้ในเนื้อเพลงที่ว่าองค์ความถึงความฝันร่วมพันเตือนถึงวันคืนผ่านนะครับหลายท่านยังมีความหลังกับปชเพื่อที่ใดก็แล้วแต่เลยนะครับและบางครั้งก็มีประวัติความเป็นมาในสิ่งเหล่านั้นมาในชีวิตใหม่ของเราในช่วงนี้มีบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์มากครับท่าอากาศเย็นสบายสภาพแวดล้อมสดสวยด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ที่กำลังเบ่งบานเป็นฐานะของเจ้าของบ้านผมยังภาคภูมิใจที่ได้ปวดฉวนมาเจอในสมัยเราให้ทุกท่านได้รู้ได้สัมผัสถึงความน่าประทับใจและขอโชว์โอกาสนี้ต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งครับทั้งท่านที่ทำรับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วและแขกที่มาเยี่ยมเยียนในช่วงนี้นะครับและขอให้งานอันทรงเกียรติในคืนนี้ได้ประสบความสำเร็จตามความหวังที่ได้รับความไว้ทุกประการนะครับสวัสดีครับลูกช้างก็มีท่านผู้มีเกียรติซึ่งได้ให้เกียรติมาร่วมงานของเราด้วยมีกรรมการสภาเท่าที่เห็นนะครับอย่างน้อยสามท่านด้วยกันคือดร.สถิตติ้งพงษ์พันธุ์คุณวีนาพัทรประสิทธิ์แล้วก็คุณหมอสิทธิพรซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติด้วยได้ข่าวว่าทุกรวมทุกบินเนี่ยนะครับแล้วก็หิ้วกระเป๋าเข้ามาร่วมงานกับพวกเราก็ขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกียรติงานราตรีอาบแก้วในค่ำวันนี้ผมยังไม่เห็นรุ่น07นะรู้นั่งที่ไหนอยู่ที่ไหนครับรุ่น07มาเสียงหน่อยครับมาไหมฮะสงสัยจะแก่เกินที่ออกเสียงเฮ้ยโยนอดโยนอดขอบคุณมากรุ่น07เมื่อปี2507ปีที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมหาวิทยาลัยมี3คณะคณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษย์และคณะสังคมศาสตร์มีนักศึกษารุ่นแรกอยู่300กว่าคนเท่านั้นเอง50ปีให้หลังเรามี21คณะสวัสดีจ้าสวัสดีมีนักศึกษา 30,000 กว่าคนเกือบ 40,000 คนผมถามท่านรองอธิการเมื่อเช้าว่ามีศิษย์เก่ามช.จบออกไปสักกี่คนแล้วตอนนี้บอกว่า 160,000 กว่าคนไปทำงานในเมืองไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยก็ประสบความสำเร็จกันทั่วๆเดี๋ยวเราจะเห็นตัวอย่างของความสำเร็จศิษย์เก่าที่ได้รับการเชิดชูจากกรรมการศิษย์เก่าในปี2556นะครับทั้งหมด20ท่านด้วยกันนะครับล้วนแล้วแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนที่พวกเราควรแก่การภาคภูมิใจแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับศิษย์ปัจจุบันและคนอื่นๆได้ด้วยมหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยจะเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยพลัง3พลังด้วยกันคือความเข้มในวิชาการของครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องลงทุน
ต้องลงทุนในเรื่องของสร้างความเข้มแข็งให้ครูบาอาจารย์เราก็มาคิดกันมามายากไหมฮะของเราไม่ยากที่เข้มแข็งมาได้50ปีจนวันนี้มันต้องใช้ป่ะมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเกือบ200แห่งพี่ชายพี่ชายถ้าพูดถึงผลงานวิจัยของเราก็อย่างน่าบ่อยในประเทศอยู่ในระนาบเดียวกับมหิดลจุฬาแล้วก็เชียงใหม่เรื่องที่2คือตอนนี้เราต้องเอาคนดีคนเก่งเขาเรียนหนังสือให้ได้ทั้งระดับปริญญาตรีโทเอกซึ่งตรงนี้50ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อให้ได้คนดีคนเก่งมาเรียนหนังสือแต่เราไม่ได้ทอดทิ้งคนที่ด้อยโอกาสเรามีทุนการศึกษาให้เยอะมากเลยกลุ่มคนที่3ที่ต้องสนับสนุนเราก็คือศิษย์เก่าแสน60,000กว่าคนศิษย์เก่าเป็นพลังที่สำคัญที่สุดเพราะศิษย์เก่าก็คือสินค้าที่ทรงคุณค่าที่คนทั่วโลกเขาชี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยจบจากมอชอแล้วเขาก็ภาคภูมิใจแล้วเขาก็อยากให้ลูกหลานเขาก็เรียนที่มอชอเพราะฉะนั้นศิษย์เก่าเนี่ยเป็นหลักฐานของความเข้มแข็งของมอชอ50ปีแสน60,000กว่าคนแล้วเราภูมิใจมากเราภูมิใจในความสำเร็จของศิษย์เก่ามากขอบคุณมากครับช่วยกันปรบมือให้ตัวเองนะครับในพิธีเปิดระบบในวันนี้ผมมีเรื่องขอร้องศิษย์เก่าสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคอมมิตเมนต์ที่จะช่วยมหาลัยตั้งกองทุน50ปีเพื่อจะนำเงินเหล่านั้นมาสร้างความเข้มแข็ง 3-4 เรื่องที่ผมกล่าวเรียนแล้วคือ Staff Development หรือการสร้างอาจารย์ที่เข้มแข็ง Student Support สนับสนุนนักศึกษาที่ดีที่เก่งหรือที่ยากไร้และที่3ก็คือเพื่อหนุนเรื่องงานวิจัยให้เข้มแข็งต่อไปจะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่สิ่งเก่านี่แหละครับเรื่องที่สองที่จะมาขอร้องพวกเราก็คือนอกจากให้ท่านช่วยมอชอแล้วอยากให้ท่านช่วยบ้านช่วยเมืองด้วยคือช่วยประเทศของเรานั่นแหละผมคิดว่าประเทศของเรานั้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยมีสิ่งอันควรภูมิใจมากมายมีมรดกที่ปู่ย่าตายายได้สั่งสมสร้างสมไว้มากมายแต่ประเทศเราก็เหมือนอีกหลายประเทศทั่วโลกบางครั้งก็ตกต่ำบางครั้งก็เจริญสุดขีดสิ่งที่พวกเราจะต้องตระหนักรู้ก็คือว่าไม่ว่าจะยุคเจริญรุ่งเรืองหรือยุคที่ตกต่ำเนี่ยในฐานะที่เราเป็นคนไทยในฐานะที่เราเป็นคนไทยเรามีภาระของชาติที่จะช่วยให้ประเทศชาติรุ่งเรืองยิ่งขึ้นหรือพ้นจากการตกต่ำให้ได้ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของศิษย์เก่าเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทำได้ท่านจะเป็นพลังหนุนที่สำคัญเลยให้ประเทศเราเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยความภาคภูมิด้วยความหวังขอร้องสองเรื่องหนึ่งช่วยกันทำให้ความฝันของชาวมอชอของเราอีก50ปีข้างหน้าประสบความสำเร็จกองทุน50ปีเปิดโอกาสให้ท่านแล้วแล้ว2ขอให้ท่านเสียสละเพื่อประเทศชาติมันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราด้วยโอกาสสมควรนี้ขอต้อนรับศิษย์เก่าทุกคนขอให้มีความสุขได้กลับมาเยือนมอชอีกครั้งหนึ่งไปพบเพื่อนไปพบพี่ไปพบน้องผมขอถือโอกาสอันเหมาะสมนี้เปิดงานราตรีอ่างแก้ว2557ขอให้พวกเรารวมพลังเพื่อแผ่นดินขอบคุณมากครับเชียงใหม่นะคะ
และในโอกาสนี้นะครับเราจะมาร่วมร้องเพลงร่วมกันนะครับสองเพลงด้วยกันนะครับเราจะมาร่วมกันเรียกว่ารวมพลังเพื่อแผ่นดินนะครับดังที่เป็นสโลแกนของการร่วม50ปีของเรานะครับในบทเพลงสดุดีมหาราชาแล้วก็ในบทเพลงร่วมแดนช้างที่ลุงช้างทุกคนร้องได้แน่นอนครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมร้องเพลงสองเพลงกับชิคกี้พายทั้งหลายแบบใช่ค่ะจะมีเนื้อร้องที่ตรงต่อเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวหรือใครที่เขายืนเนี่ยก็ยืนโอลกครับมาเลเซียติดมาเลเซียแล้วครับทีนัดร่วมมาทีนัดร่วมWhy?
็เดี๋ยวก็ให้รู้ให้มันโทรเข้ามาบริจาคเดี๋ยวเวลา3ชั่วโมงกว่าแล้วก็มีเดี๋ยวก็ถามนำเบอร
สุวรรณภูมิค่ะท่านต่อไปนะครับท่านจูชาติกีฬาแปลงนะครับสาขาบริหารราชการนะครับ164370ปัจจุบันท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับท่านต่อไปค่ะคุณสุวัฒน์เทพอารักษ์สาขาบริหารราชการนะคะรหัส174260ค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอรปัจจุบันนะครับท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือภูเก็ตเซาเทิร์นกรุ๊ปครับท่านผู้ค่ะรองศาสตราจารย์คุณรักษาสิริพรธรรมนะคะท่านรหัส200509ค่ะ009นะคะสาขาบริหารธุรกิจปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนค่ะท่านต่อไปนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ประดิษฐ์วรรณรัตน์ครับสาขาวิทยาองค์กรการศึกษานะครับรหัส210049ปัจจุบันท่านเป็นอธิการบดีสถาบันประดิษฐ์
Thank you.
ให้เลยนะครับเป็นเรื่องโอเคแล้วก็ในงานตัวแทนจะต้องมีชื่อชื่อหนึ่งเขาชื่ออาจารย์ไหมครับชื่ออาจารย์ครับชื่อนิตยชาหรือว่าชื่อราชัยนะครับราชัยเก